วารสารเซลล์เผยแพร่ความสำเร็จของคณะนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันชีววิทยาศึกษาซอกในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐที่ประสบความสำเร็จในการสร้างตัวอ่อนสุกรที่มีส่วนประกอบของสเต็มเซลล์มนุษย์เกือบ 0.001% เป็นครั้งแรกของโลกโดยศาสตราจารย์ฮวนคาร์ลอสอิสปิซัวเบลมอนเตหัวหน้าคณะนักวิจัยระบุว่าเป็นย่างก้าวสำคัญไปสู่การสร้างอวัยวะมนุษย์ในร่างกายสุกรเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนอวัยวะที่เกิดขึ้นทั่วโลกแต่ตอนนี้เป็นเพียงช่วงเริ่มต้นเท่านั้นคณะนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้สเต็มเซลล์หรือเซลล์ต้นกำเนิดของมนุษย์ที่โตเต็มวัยไปฝังในตัวอ่อนของสุกรและปล่อยให้เจริญเติบโตเป็นเวลา4สัปดาห์และตัวอ่อนจะถูกทำลายลงก่อนที่สัตว์ทดลองดังกล่าวจะถือกำเนิดขึ้นมานอกจากนี้จากการวิจัยที่ใช้ตัวอ่อนสุกรราว 1,500 ตัวและใช้เวลา4ปีพบว่ามีเซลล์มนุษย์เริ่มก่อตัวเป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อในตัวอ่อนของสุกร